หากมองย้อนกลับไปดูเส้นทางเดินในชีวิตของครูเล็กภัทรวดีมีชูทนเราก็จะเห็นว่าทุกช่วงชีวิตของท่านนั้นไม่เคยอยู่ห่างจากสิ่งที่เรียกว่าศิลปะการแสดงเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวตั้งแต่จำความได้ทุกเย็นกลับจากโรงเรียนก็จะใส่ชฎาแล้วเล่นลิเกเล่นรำละครอะไรกับเพื่อนแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปดูละครรำที่กรมศิลปากรบ่อยมากไปอยู่โรงเรียนราชินีก็จะปลูกฝังศิลปะไทยนะทั้งดนตรีไทยร้องเพลงไทยรำไทยพอไปอยู่อังกฤษก็ไปเรียนเปียโนร้องเพลงคอรัสเล่นละครเชกสเปียร์เล่นละครฝรั่งอะไรเงี้ยจนจบไฮสคูลไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาบริหารธุรกิจก็จะไปอยู่แต่ในกิจกรรมร้องรำทำเพลงจนครูที่ปรึกษาท่านก็บอกว่าหนูไปเรียนทางนี้โดยตรงเถอะมันจะได้รุ่งเรืองการได้รับโอกาสให้สามารถเลือกเรียนหรือเลือกทำในสิ่งที่ชอบได้อย่างอิสระก็นับว่าเป็นความโชคดีประการหนึ่งแล้วแต่ที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นก็คือท่านยังได้เรียนกับครูที่ดีซึ่งมีวิธีการสอนทำให้ท่านสามารถเข้าใจและเข้าถึงในองค์ความรู้ได้อย่างถ่องแท้ครูคำกวัยเนี่ยฉันไปเรียนฟ้อนกับท่านนะคะแรกเลยเนี่ยท่านก็ให้จอบนะก็งงๆอยู่ท่านก็บอกฟันดินเอาเถอะอ้าขาหน่อยสิพอเราอ้าขาได้จังหวะที่มันพอเหมาะพอควรพอฟันนะเอาดึงดินมันก็จะดึงขึ้นมาเอาฟันฮะโหและไอ้จอบเนี่ยมันมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นถ้าฟ้อนเราเนี่ยได้เลยภายใน10นาทีพอเข้าใจแล้วตอนนี้ที่เราให้ฟ้อนเนี่ยส่งจอบให้อันหนึ่งได้หมดสวยหมดทุกคนการถูกหล่อหลอมด้วยองค์ความรู้ที่ดีหรือจากครูที่มีความสามารถย่อมสร้างให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพจากนั้นจึงเริ่มต้นค้นหาตัวตนบนเส้นทางเดินของตัวเองนี่คือแนวคิดในการสร้างลูกศิษย์ของครูเล็กที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตการเติบโตของเราเนี่ยมันจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือทำได้ก็ครูสอนอะไรแล้วก็ก๊อปปี้ครูแล้วก็ทำได้ค่ะพอทำได้เนี่ยซ้อมเยอะๆเราก็จะทำได้ดีอันนี้คือสเต็ปที่2ทำได้ดีละตอนนี้ก็อาจจะสวยเหมือนครูหรือสวยกว่าครูก็เหมือนแล้วแต่เนาะแต่สุดท้ายเราต้องไปถึงคำว่ามีลีลาเราจะมีความคิดมีสไตล์ของเราเองอันนั้นก็จะเกิดเอกลักษณ์ซึ่งมันขายได้มันทำให้คนจำได้มันทำให้คนหันมามองคุณค่าของความเป็นครูในมุมมองของครูเล็กภัทรวดีท่านจะให้เกียรติและให้ความสำคัญกับครูต้นแบบของท่านอยู่เสมอเพราะท่านเชื่อว่านี่คือเรื่องของความกตัญญูรู้คุณระหว่างครูกับลูกศิษย์ที่อยู่ร่วมกันมานานในสังคมไทยในต่างประเทศนี่ก็จะมีคำว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาคือการที่ครูสอนอะไรแล้วถ้าเราเอาไปทำเราต้องมีลิขสิทธิ์ทางปัญญาแบ่งปันให้เขาจริงมันไม่ใช่เรื่องของเงินอ่ะมันเป็นเรื่องของการดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันสไตล์การทำงานในแบบของครูเล็กภัทรวดีท่านจึงมักจะทำร่วมกับครูในแต่ละสาขาแทบทุกครั้งเพราะท่านต้องการนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญที่ถูกต้องและมีมาตรฐานที่ดีในแบบที่ควรจะเป็นบางอย่างเนี่ยถ้าเราจะทำอย่างเพลงสากลเนี่ยเพลงสากลเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยก็เก่งเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รากของเราไงนะคะเราก็ต้องไปหาคนที่เขาเป็นรากจริงๆของแท้ว่างั้นเถอะมันก็จะได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องกว่าในความเป็นครูของอาจารย์ภัทรวดีมีชูทนท่านไม่ได้ต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนของท่านดำเนินรอยตามหรือเป็นอย่างที่ท่านเป็นเราไม่ได้ไปสอนเขาเพราะว่าเราเก่งหรือเราอยากให้เธอเป็นอย่างนี้ไม่เธอต้องเป็นอย่างเธอไม่ใช่อย่างฉันแต่ว่าถ้าเธอมีปัญหาฉันมีเทคนิคเพื่อไปแก้ปัญหาแต่ฉันจะไม่บอกใครว่าเธอผิดนะนี่ถูกไม่มีในศิลปศาสตร์ไม่มีผิดไม่มีถูกนอกจากนั้นท่านยังได้นำมุมมองในเรื่องของศิลปะมาใช้ร่วมกับงานแสดงของท่านด้วยไม่ว่าจะในฐานะของนักแสดงหรือผู้กำกับการแสดงก็ตามการแสดงเนี่ยมันเบสเดียวกันแต่ว่าพอเล่นเวทีมันก็ต้องแบบนึงโทรทัศน์ก็อีกแบบนึงภาพยนตร์มันก็อีกแบบหนึ่งเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็เหมือนพนักงานคนหนึ่งเรามีหน้าที่ทำความฝันของผู้กำกับให้เป็นจริงอันนี้คือหน้าที่นักแสดงที่ดีในศิลปะการแสดงนี่ครูจะสอนว่า nothing is impossible ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ทุกอย่างได้หมดแต่ว่าทำยังไงเวลาเลือกคนมาทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กนะแต่ว่าเก่งในจุดนั้น
ตาเริ่มมีความสร้างสรรค์อะไรที่โอ้มันไม่เหมือนใครมันมีอะไรพิเศษมันเหมือนกับเครื่องปรุงถ้าเราเอามาใส่ในอาหารของเราจะทำให้อาหารเราอร่อยขึ้นส่วนมากก็จะเลือกคนร่วมงานที่เก่งกว่าแล้วนี่คือความรู้ที่เราได้จากการทำงานกับคนเก่งๆนี่คือกำไรที่เราได้ทุกวันนี้แม้ท่านจะไม่ได้เปิดโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงอีกต่อไปแล้วแต่ท่านก็ได้นำแนวคิดด้านการแสดงมาปรับใช้เพื่อให้เป็นแง่คิดสำหรับการใช้ชีวิตของคนทุกคนศิลปะการละครจริงๆเนี่ยข้างในก็คือที่เขาบอกอินด้วยอะไรอินด้วยลมหายใจแต่ก่อนนี่สอนให้เด็กเป็นนักแสดงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยครูมีความรู้สึกว่าศิลปะการแสดงเนี่ยสอนให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีงามเพราะลมหายใจมันควบคุมอารมณ์เราได้ก็เลยบอกว่าศิลปะอันนี้มันจะต้องอยู่ในมนุษย์ทุกคน